ินดีต้อนรับสู่มาล่าสโบไหมครับผมเดิมทีเนี่ยเป็นชื่อของแก๊งมอเตอร์ไซค์ของพี่บอลพระดอนศรีชาพันธ์ครับเมื่อก่อนมีโอกาสเป็นผู้จัดการร้านคาแคร์ให้แกอยู่ก็เลยได้นำสกุลเดียวติดตัวมาลูกค้าที่มาทานที่ร้านมาล่าสโบไหมนะครับก็คือสามารถที่จะหยิบอาหารใส่กระป๋องได้เลยครับคุณแบงค์ถ้าคุณแบงค์อยากทานอะไรคุณแบงค์หยิบได้เลยฮะหยิบได้เลยใช่ไหมหยิบได้เลยครับอันนี้ลูกค้ามาก็ต้องมาที่ตู้นี้ก่อนที่ตู้นี้ก่อนอันดับแรกครับสเต็ปแรกเลยคือถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อวัวแล้วก็ถ้าเป็นพวกมา20บาทจะมีสีอยู่ด้านบนเวลาเด็กเขาคิดเงินจะได้คิดถูกเพราะเวลามาเยอะๆเนี่ยบางทีเรามีสัญลักษณ์เนี่ยมันทำให้การคิดเงินเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องครับผมหยิบเสร็จแล้วนำไปชำระกันที่เคาน์เตอร์หมายเลข2ครับคุณแบงค์ก็สามารถเลือกความเผ็ดได้เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากสามารถเลือกได้ด้วยนะครับสำหรับเด็กหรือคนที่ไม่ทานพริกเลยให้สั่งระดับ0 0ก็อร่อยเพราะว่าซอสที่เราปรุงขึ้นมาเนี่ยเป็นซอสสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านชำระเงินเสร็จแล้วนะครับลูกค้านำกระป๋องไปวางที่ชั้นวางสีขาวเคาน์เตอร์หมายเลข3ครับผมแล้วเดี๋ยวน้องจัดทำอาหารแล้วก็จะเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยจริงๆมาล่าเนี่ยของทางจีนเนี่ยก็เหมือนหมูปิ้งบ้านเราที่ขายตามท้องถนนตามฟุตบาทเป็นหมูปิ้งแต่ของเขาจะเป็นหมูปิ้งมาล่าครับก็จะมีทั้งแบบปิ้งย่างๆแบบจุ่มก็มีแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาจะนิยมในการกินของปิ้งย่างๆเหมือนพวกร้านหมูกระทะร้านซีฟู้ดทั่วไปแล้วผมแบบเป็นคนชอบทานที่มันแบบว่าสะดวกรวดเร็วง่ายๆผมก็คิดว่าเป็นปิ้งย่างๆเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนไทยที่สุดละคุณแม่จะทำเองเราก็เลยบอกว่าแล้วคุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่มั้ยฮะผมก็บอกโซเราตัดผมชุดออกได้ไหมคุณแม่บอกว่าได้เลยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวที่คนไทยค่อนข้างที่จะดูแลเรื่องสุขภาพรักสุขภาพใช่ครับก่อนหน้านี้ผมทำกระบะขายด้วยทำมอเตอร์ไซค์ขายด้วยกระบะพูดทักพูดอะไรผมขายลูกค้าผมจะบอกว่าซื้อไปเนี่ยค้าขายร่ำรวยนะครับถ้าทั้งที่เราเองก็ไม่เคยขายอะไรบนโลกเราเลยเราก็เลยคิดว่าเราควรจะทำธุรกิจอะไรสักธุรกิจนึงบนรถของเราบ้างครับบังเอิญไปได้แต่งงานช่วงนั้นได้แต่งงานพอดีใช้เวลาประมาณทำสักน่าจะสัก2อาทิตย์จริงๆต้องการจะขายตามตลาดนัดแต่ว่าเราไม่มีที่ไม่มีทางแล้วก็เลยคิดว่าจอดขายหน้าบ้านไปก่อนละกันที่โต๊ะพับตัวร้อยกว่าบาทสัก2 3โต๊ะแล้วมีกองฟางที่เพิ่งไปออกอีเวนต์มาวันฮาโลวีนเค้าก็ให้กองฟางมาฟรีก็เอามาวางเป็นท็อปเป็นดีคอเรทที่ร้านใช่แล้วก็จอดอีเล็กเก้งขาเป็นไงสรุปว่าขายดีฮะขายดีวันแรกได้เท่าไหร่วัน 7,000 บาทขายได้แต่กี่โมงที่โมงวันแรกก็จริงๆขายแค่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งเจ็ดวันละคืนทุนครับเราเพิ่งย้ายมาที่ร้านนี้ได้ประมาณ1เดือนเองครับแล้วก็ครบปีพอดีเมื่อธันวาที่ผ่านมา23ธันวาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังฟู้ดทรัคออกอีเวนต์ออกอะไรอยู่ก็ยังออกอีเวนต์ปกติรถฟู้ดทรัคเนี่ยเราก็เปลี่ยนบานจากที่จอดหน้าร้านเฉยๆครับก็เอาไปออกอีเวนต์ได้หน้าร้านก็ยังเปิดปกติอาชีพเสริมก็เป็นมาล่าสโบไหมอ๋อนี่คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมแต่เป็นรายได้หลักอาชีพหลักจริงๆคืออะไรอาชีพหลักก็ทำพวกมอเตอร์ไซค์ครับบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับแล้วก็เป็นนักพยากรณ์อุ้ยเป็นนักพยากรณ์ด้วยนักพยากรณ์ครับใช่เวลาเด็กๆมาเดี๋ยวผมจะแจกลูกโป่งจริงจริงไหมฮะแจกลูกโป่งจริงครับเอาเป็นนักพยากรณ์โอ้โหความสามารถหลากหลายครับสมมติถ้าคุณทำงานประจำคุณเลิกงานห้าโมงเย็นหลังจากห้าโมงเย็นไปคุณทำอะไรหรือว่าเสาร์ที่คุณหยุดคุณทำอะไรครับเราต้องดูว่าเรามีเวลาว่างแค่ไหนแต่ว่างานที่ผมเลือกเนี่ยมันจะเป็นงานที่ไม่มีห่วงเวลากำหนดครับผมตื่นมาผมเปิดเฟซผมขายของในเฟซผมมาที่ร้านครับตอนเย็นกลับไปดูซิมีใครตอบเฟซหรือเปล่าก่อนจะนอนก็ลงโพสขายของใหม่ตื่นเช้ามาดูซิมีใครทักมาไหมในอินบ็อกนัดดูรถนัดคุยกันตอนนี้เราก็จะแบ่งเวลาอย่างนี้กิจการหมาล่าเนี่ยเราได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เดือนล่าสุดอะเดือนล่าสุดเราได้ประมาณ 1.2 ล้านครับเดี๋ยวนะผู้ผิดผู้ใหม่ต่อเดือน10 บาท 15 บาทนะ10 บาท 15 บาทได้ 1.2 ล้านใช่ถ้าสมมติถ้าขายมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือ1ล้านเนี่ยมันถือว่าปกติเบสิกขาย3คันบิ๊กไบค์3คันได้ละล้านนึงแต่ถ้ากำไร profit เท่าไหร่มันก็ 5% 10% บางทีช่วยเขาขายก็ได้ค่าคอมไม่กี่บาท 5,000 หมื่นนึงใช่แต่ว่าพอมันทำเป็นอาหารเนี่ยมันเราเล่นกับจำนวนเนี่ยฮะครับเดือนนึงเราขายออกมาสัก 60,000 ถึง 70,000 ไม้ต่อเดือนตอนนี้เราถือว่าธุรกิจของเราซักเซสหรือยังตอนนี้ซักเซสหรือยังเหรอฮะจริงๆมันก็ข้ามจุดนั้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเราคาดหวังกับธุรกิจนี้แค่วันนึงก็สัก 2-300 ไม้เป็นธุรกิจเย็นๆว่างๆอ่ะตอนนี้ก็คือทุกอย่างทั้งชีวิตก็ต้องทุ่มให้กับมาล่าสโบไหมตอนนี้เราก็ต้องในเมื่อสินค้ามันไปได้เราก็ต้องพัฒนาต่อครับสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมาทานมาล่าสโบไหมนะครับเรียนเชิญนะฮะรัชดา32ครับหรือว่าวังหิน61ครับเข้าได้2ทางครับหน้าร้านเปิด5โมงเย็นครับจนถึงเวลา4ทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ Delivery เปิดเตา3โมงครับลูกค้าสามารถโทรสั่งเบอร์ร้านได้นะครับ0832777776หรือว่าจะสั่ง LINE แมนก็ได้ครับขอบคุณครับ